สวัสดีค่ะวรากรสมุนไพรนะคะเล่นว่านอ่านตำรามาถึงตอนที่35นะคะเหลืออีกประมาณ9ตอนก็จะจบซีซั่น1หรือก็คือจะจบเล่มแรกเล่มแรกนะคะที่เป็นตำราว่านที่ถูกระบุไว้ว่าเป็นตำราที่มีบันทึกไว้ที่ค้นพบหรือพบเจอข้อมูลเป็นเล่มแรกนะคะที่เกิดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2473ในราคา10สตางค์เป็นข้อมูลของอาจารย์ชิตวัฒนะทือตำราลักษณะว่านนะคะมาถึงตอนที่35นะคะในชื่อว่านหนุมานก้านนั้นเขียวใบนั้นเขียวครีบนั้นแดงท้องใบเป็นขนท้องใบนั้นเมื่อถูกแดดเหมือนทองคำใบปลายยอดแดงเหมือนลูกตำลึงสุกมีฤทธิ์ตีข้าไว้แสนตำลึงทองเมื่อจะขุดให้เสกน้ำด้วยสับพีจนจบ 1-7 คาบเอาน้ำมนต์ลดรอบต้นแล้วจึงขุดเอามาจึงผูกด้วยโสทายะหัวว่านนั้นเหมือนศีรษะวานอนแท้เหมือนหัวลิงอะเนาะแล้วและเอามาแกะเป็นวานอนแผงฤทธิ์การรณรงค์แม้ราชศัตรูจะล้อมเราไว้7ชั้นจงเสกด้วยพระคาถาที่ไปโสภควาจนถึงภควาติ 1-7 คาบอมไว้จนผินหลังมาศัตรูทั้งปวงปรายันติปราศจากหนีไปสิ้นนับหนึ่งในหนึ่งแกะเป็นนางราชเสน่หาให้เสกด้วยอิติปิโสภควาปรมิตาตึงสา 3-7 คาบจะเจริจาด้วยบุรุษและสตรีภาพรักเราดังบุตรในอุทธรจะปรารถนาสิ่งใดๆก็สำเร็จสิ้นแลในหนึ่งแกะเป็นรูปพระพักควัมปิดหูปิดตาพระพักควัมก็คือพระสังฆจายนะคะเสกด้วยอิติปิโสพักควาจนถึงพักควาติ 3-7 คาบแล้วอมเข้าหายไปคนทั้งปวงทำร้ายเรามิได้เลยจะปรารถนาสิ่งใดก็สำเร็จผลแกะเป็นรูปพรมแผงสอนใครจะทำร้ายทิ่มแทงก็ล้มทับกันไปอาวุธทั้งปวงพลัดจากมือปายันติปราศจากหนีเราไปสิ้นบอกไว้ให้รู้ก้านเขียวใบเขียวครีบแดงท้องใบเป็นขนท้องใบเมื่อถูกแดดเหมือนทองคำใบปลายยอดแดงเหมือนลูกตำลึงสุกอันนี้มันจะเป็นกลุ่มขมิ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะก็เป็นว่าทิ้งข้อมูลเอาไว้แล้วก็ลองค่อยๆคิดพิจารณาเสาะแสวงหากันแล้วกันนะคะแล้วก็ในตำราเล่มต่อๆไปอ่ะบรรยายเหมือนกันเป๊ะน่าจะเป็นเพราะหลังๆมาก็อาจจะไม่มีใครรู้ต้นจริงก็เลยเป็นโอ้อันนี้บรรยายไว้เพิ่มเติมอย่างนี้ค่ะว่านหนุมานนั้นต้นเหมือนต้นหมากผู้วงเล็บมหาประสานก้านเขียวใบแดงครีบแดงท้องใบเป็นขนหลังใบนั้นเขียวมีภายเหมือนประหลอดยอดแดงเหมือนลูกตำลึงสุกหัวสันฐานเหมือนหัววานอนที่เหลือก็จะบรรยายเหมือนกันแต่มีจุดที่เขาพูดเพิ่มเติมคือต้นเหมือนต้นหมากผู้หรือมหาประสานก็ต้นหมากผู้คือมหาประสานเนี่ยเป็นว่านชนิดหนึ่งนะคะก้านเขียวใบแดงครีบแดงท้องใบเป็นขนหลังใบนั้นเขียวมีพรายเหมือนประหลอดเรามาดูลักษณะต้นจริงนิดนึงของกลุ่มไม้ที่เหมือนหมากผู้นะคะอย่างที่นำเสนอเอาไว้อยู่เสมอว่าธรรมะไหลที่มีการระบุในตำราว่านว่าใบเหมือนหมากผู้ก็คือไม้กลุ่มนี้
ทีนี้ในว่านหนุมานเนี่ยเขาบอกว่าต้นเหมือนต้นหมากผู้วงเล็บมหาประสานก้านเขียวใบแดงครีบแดงก้านจะเขียวไม่ได้หมายถึงว่าต้นนี้ใช่นะคะแต่จะให้ดูว่าก้านเขียวใบแดงแดงนี้มันน่าจะแดงทั้งใบไหมครีบครีบน่าจะเป็นตรงนี้ไหมคะตัวหุ้มเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยครีบแดงท้องใบเป็นขนท้องใบคือส่วนนี้นะคะแล้วหลังใบคือส่วนนี้ผิดถูกยังไงช่วยบอกทีนะคะอันนี้ยึดมาจากยึดมาจากเขาบรรยายลักษณะของพฤกษศาสตร์แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าในตำราจะเรียกแบบเดียวกันไหมก็คือด้านนี้เป็นท้องใบแล้วด้านนี้เป็นหลังใบเขาบอกว่าท้องใบเป็นขนคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นขนนะคะแล้วก็ด้านหลังใบเป็นภายประหลอดภายประหลอดก็จะวาวๆเหมือนแบบเดียวกันกับเวลาที่เราดูเถาวัลย์หลงอ่ะนะคะเมื่อไหร่ที่เป็นภายประหลอดเนี่ยคนโบราณจะถือว่าพืชต้นนั้นน่ะเป็นทนสิทธิ์หรือเป็นพืชที่มีฤทธิ์มีเทวดารักษานะยอดแดงเหมือนลูกตำลึงสูตรคือยอดที่ออกใหม่อย่างอันนี้ยอดเขาใบใหม่เขาจะเขียวแต่เราไม่รู้ว่าตอนออกใหม่ๆจริงๆเป็นสีอะไรคือการสังเกตว่านน่ะเขาจะสังเกตตั้งแต่แตกยอดแรกๆเลยเพราะบางต้นน่ะแตกตอนแรกอาจจะแดงแล้วก็นานๆไปพอโตขึ้นกลายเป็นใบแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวก็มีเพราะฉะนั้นเวลาสังเกตว่านพวกเนี้ยดมชิมชมแล้วก็ต้องดูในทุกช่วงเวลาของเขามันละเอียดอ่อนมากนะคะท้องใบเป็นขนหลังใบนั้นเขียวมีพรายเหมือนประหลอดยอดแดงเหมือนลูกตำลึงสุกแล้วก็หัวเหมือนวานอนก็ว่ากันอย่างนี้นะคะแต่ก็คือให้ดูกลุ่มของว่านลักษณะแบบนี้เป็นหลักนะคะซึ่งคนโบราณเรียกว่านพวกนี้มันจะมีต้นมหาประสานนะเดี๋ยวเราเจอตัวมหาประสานจริงๆเราก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกรอบนึงนะคะนี่ก็เอามาให้ดูต้นจริงจากคำบรรยายเฉยซึ่งในเล่มแรกของอาจารย์ชิดไม่ได้พูดถึงแต่ของหลวงประพัฒน์ท่านพูดระบุเอาไว้ว่าเป็นเหมือนต้นหมากผู้นะคะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นต้นขมิ้นไม่ใช่ว่านหนุมานบรรยายว่าต้นเหมือนต้นหมากผู้ก็คือจะเป็นกลุ่มนี้นะคะเล่มต่อไปเป็นตำราโดว่านพระเครื่องพระบรมธาตุนะคะหน้ามันเคลื่อนไปนิดหนึ่งว่านหนุมานว่านชนิดนี้มีลักษณะเหมือนหมากผู้ก้านเขียวใบแดงครีบแดงท้องใบมีขนหลังใบมีสีเขียวเป็นภายประหลอดยอดนั้นแดงเหมือนผลตำลึงสุกก็จะเห็นว่าคล้ายๆกันเดี๋ยวจะแนบข้อมูลเอาไว้ที่ท้ายคลิปเหมือนเดิมนะคะให้สต็อปอ่านกันเอาเองตำราว่านวิเศษอันศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์ชันท่านบรรยายเอาไว้ก็เหมือนกันเป๊ะนะคะว่านหนุมานต้นเหมือนหมากผู้มหาประสานก้านเขียวหลังใบเขียวนวลมีภายประหลอดท้องใบเป็นขนสีนวลถูกแดดแล้วสีเหมือนทองคำปลายยอดสีแดงคือเราชอบอ่ะคืออ่านพวกนี้เราไม่รู้สึกมีความสุขไม่รู้เป็นไรกระเบนว่านของร้อยตีโซยินจะพูดถึงหนุมานหลายๆตัวซึ่งจะเป็นหนุมานในกลุ่มที่เป็นอันหลังๆนะคะคงจะไม่พูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้ให้มันถึงเขาอีกก่อนค่อยว่ากันอีกทีคือจะมีทั้งหนุมานนั่งแท่นหนุมานตกแท่นหนุมานยกทัพอะไรต่างๆก็จะยังไม่พูดในอันนี้เพราะมันจะเป็นคนละตัวกันไปเลยนะคะเพียงแต่บอกให้รู้ว่าเมื่อก่อนกับปัจจุบันเรียกว่านหนุมาน
หลายต้นต่างกันนะคะอันนี้อาจารย์เลื่อนอันนี้ท่านบอกว่าว่านนี้เป็นว่านมีอิทธิฤทธิ์และอนุภาพมากอีกว่านหนึ่งทั้งหายากอีกด้วยท่านตีค่าไว้ถึงแสนตำลึงทองต้นเหมือนหมากผู้หรือว่านมหาประสานก้านใบเขียวแดงก็คือบรรยายเหมือนกันเป๊ะนะคะดอกออกมาเป็นสีแดงเป็นพวงตัวใบคล้ายใบตำลึงแต่ใหญ่กว่าอันนี้สงสัยคงจะรวมหลายเล่มเข้ามาแล้วมันก็จะสับสนเนาะจากต้นหมากผู้กลายเป็นใบตำลึงบางทีการรวมหลายเล่มเนี่ยปัญหาก็คือถ้าเราไม่ได้แม่นว่านเป๊ะซึ่งมันก็ยากที่จะแม่นเนาะเพราะมันห่างกันหลายสิบปีเหลือเกินมันอาจจะหมายถึงคนละตัวแล้วถูกจับมารวมกันจากเก้าตำราเนี่ยมันกลายเลยกลายเป็นลักษณะผสมซึ่งมันหมายถึงไม้คนละตัวแต่อาจจะชื่อซ้ำกันก็เป็นได้เนาะพอคำบรรยายมันหลุดออกไปมากๆเราก็ขออนุญาตที่จะไม่พูดถึงให้มันงงหนักไปอีกวันนี้ก็ขอจบเรื่องของว่านหนุมานลงแต่เพียงเท่านี้นะคะในตอนที่35อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ